ใครนะครับที่ชอบมอเตอร์คอร์สหรือว่ารอรถวิบากอยู่คลิปต่อไปนะครับไปดูแน่นอนผมสัญญาเลยครั้งนี้ไม่โกหกแล้วแต่ว่าคลิปนี้ผมขออย่างนึงได้ไหมอ่ะช่วยดูคลิปให้จบหน่อยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอถึงแม้ว่าโลกของเราจะมีการค้นพบและการสำรวจสถานที่ต่างๆได้เยอะแยะไปหมดแต่มันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงยังมีพื้นที่อีกโคตรเยอะที่เรานักสำรวจยังไม่เคยเจอโดยเฉพาะใต้ก้นทะเลเพราะเนื่องจากยิ่งดำลงไปลึกมันจะยิ่งมีแรงดันอากาศที่สูงเรียกได้ว่าร่างกายระเบิดได้อะเพราะว่าเมื่อก่อนอุปกรณ์และเทคโนโลยียังไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่แต่ว่าในปัจจุบันนี้สามารถดำลงไปได้อย่างสบายๆเลยโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมสัตว์ลึกลับชวนน่าขนลุกที่ซุกซ่อนตัวใต้ก้นมหาสมุทรที่เหล่านักสำรวจสามารถค้นพบได้ในความลึกกว่า4กิโลซึ่งมันจะน่าตื่นเต้นและสนุกขนาดไหนไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมผมขอคนละ1ไลค์ได้ไหมกดเลยอันดับที่1แมงมุมทะเลขายาวเฟื้อยใครที่เป็นโรคกลัวแมงมุมถ้าขืนดำน้ำลงไปดันไปเจอแมงมุมขายาวอีกคงต้องตกใจกันไปข้างหนึ่งแน่ๆเพราะเนื่องจากแมงมุมสายพันธุ์นี้มันได้อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลจุดเด่นจะมีขาที่ยาวข้างหนึ่งประมาณ25เซนกันเลยโอ้โหเกือบ1ฟุตอ่ะและทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าแมงมุมสายพันธุ์นี้มันได้อาศัยอยู่บนโลกตั้งแต่600ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามและก็น่ารักในเวลาเดียวกันใครจะรักก็รักไปแต่ผมกลัวเห็นตัวเล็กขนาดนี้ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่ามันคือสัตว์นักล่าที่ชอบกินเนื้อเยื่อสัตว์อื่นเป็นอาหารในส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่แถวทะเลแคริบเบียนรวมไปถึงมหาสมุทรอาร์กติกเวลาที่มันเดินเคลื่อนที่มันเหมือนปีศาจในหนังเลยอะดูโยกเยกโคงเคงมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยปลาไหลกูเปอร์ชื่อโคตรเท่แค่เราเห็นหน้าตาของปลาสายพันธุ์นี้หลายคนนะครับผมเชื่อเลยว่าต้องแอบสงสัยกันบ้างแหละว่าหน้าตามันเหมือนปลาอะไรวะเนี่ยโคตรจะพิลึกโดยที่ปลาสายพันธุ์นี้มันจะอาศัยในระดับความลึกประมาณ 1,800 เมตรหรือเทียบเท่า 1.8 กิโลโอ้โหลึกจริงๆลักษณะของลำตัวจะมีความเรียวยาวสีดำไม่มีเกล็ดเหมือนปลาตัวอื่นเรียกได้ว่าจับไปลื่นไปคล้ายๆปลาไหลบ้านเรานั่นแหละแต่เมื่อยามมันโตเต็มวัยลำตัวนะครับอาจยาวได้ถึง2เมตรกันเลยซึ่งนั่นก็ยังไม่ใช่ความทึ่งของเจ้าปลาไหลกันเปิดเพราะเนื่องจากมันนะครับสามารถแปลงร่างได้ด้วยเอาสีเท่ไปใหญ่ในเวลาที่มันเจอเหยื่อหรือว่าศัตรูมันจะเปลี่ยนรูปร่างเพื่อข่มขู่ฟูเหมือนงูอะไรประมาณนี้แหละมั้งและถ้าเราสังเกตมันจะมีขากรรไกรที่ใหญ่กว่าลำตัวใหญ่แบบโคตรใหญ่อะและขากรรไกรของปลาไหลกันเปิดมันสามารถขยายกว้างได้ด้วยเพื่อขมือบเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่ามันนี่มันงูผสมปลานี่ว่าอันดับที่3ฉลามกอบลินเจ้าฉลามก๊อบลินเป็นสายพันธุ์ปลาดึกดำบรรพ์ที่ได้ครอบครองฉายาว่าเจ้าไดโนเสาร์มีชีวิตคือหน้าตาของมันนะครับเหมือนสัตว์สมัยก่อนในยุคเมื่อ600ล้านปีที่ผ่านมาโดยฉลามสายพันธุ์นี้มันจะอาศัยในความลึกตั้งแต่300จนถึง 1,200 เมตรในส่วนใหญ่มันจะอาศัยอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกที่ออสเตรเลียอ่าวเม็กซิโกรวมไปถึงโปรตุเกสด้วยในส่วนความโดดเด่นของเจ้าฉลามก๊อบลินหน้าตานะครับค่อนข้างพิลึกหน่อยมันจะมีจมูกที่ยาวซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายกับใบมีดจะทำหน้าที่ปล่อยกระแสไฟไว้คอยตรวจจับเหยื่อเพื่อออกล่าลำตัวจะมีหนังที่หนาจะออกสีชมพูนิดโอ้โหสีซะไม่น่ากลัวเลยและถ้าเราสังเกตมันจะมีฟันที่ยื่นออกมาดูแหลมคมไม่อยากเข้าใกล้กลัวมันจะกัดเอาอะในส่วนตัวที่โตเต็มวัยมันอาจมีขนาดความยาวได้ถึง 3.3 เมตรในส่วนของน้ำหนักไม่ต่ำกว่า160กิโลกรัมกันเลยตัวใหญ่เอาเรื่องอะเนี่ยอันดับที่4หมึกแวมไพร์แค่ฟังชื่อสัตว์สายพันธุ์นี้หลายคนนะครับอาจจะขนลุกผมก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะโดยหมึกแวมไพร์เป็นสัตว์ที่มีอายุกว่า200ล้านปีซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยรูปร่างหน้าตาของเจ้าหมึกแวมไพร์ค่อนข้างจะออกแนวน่ากลัวมันมีผังผืดเชื่อมต่อกันระหว่างหนวดทั้ง8เซนใช้สำหรับการเคลื่อนที่ว่ายไปมาและดวงตาจะมีสีแดงก่ำรวมไปถึงลำตัวด้วยหมึกสายพันธุ์นี้มันชอบอยู่ใต้ท้องทะเลลึกตั้งแต่300เมตรไปจนถึง 1,300 เมตรกันเลยลึกได้ใจถ้าเราสังเกตนะครับลำตัวจะมีการเรืองแสงซึ่งประโยชน์ของแสงนี้จะใช้ป้องกันตัวจากสัตว์ใหญ่ด้วยการใช้แบคทีเรียในการผลิตแสงนี้ขึ้นมาโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะเจ้าหมึกตัวนี้มันล้ำอนาคตจริงๆในส่วนตัวที่โตเต็มทีมันมีความยาวเกือบ28เซนติเมตรดูไปดูมานะครับน่าจับมากินจังเลยตัวมันอ้วนดีมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยหมดแรงปลาหมาป่าแห่งทะเลลึก
จ้าปลาหมาป่าเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาพิศวงออกแนวหลอนๆน่ะมันชอบอาศัยหลบตัวตามโขดหินจึงทำให้หาตัวได้โคตรจะยากมันจัดเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ปลาดึกดำบรรพ์ที่อยู่บนโลกกว่า50ล้านปีที่ผ่านมาโดยเจ้าปลาหมาป่ามันจะมีขนาดหัวที่ใหญ่ใหญ่แล้วก็มีขนาดปากที่ใหญ่ตามด้วยหน้าตานะครับมีรอยเหี่ยวย่นคล้ายกับคนแก่เลยและมีฟันอันแหลมคมนิสัยดุร้ายหน้าตาน่ากลัวแถมยังดุอีกอย่าเข้าใกล้เชียวล่ะสัตว์ที่มันชอบกินนะครับจำพวกเม่นทะเลและสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกเพราะเนื่องจากปลาสายพันธุ์นี้มันชอบแทะจึงทำให้มันได้ฉายาว่าเจ้าปลาหมาป่านั่นเองโดยส่วนใหญ่จะถูกพบในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อมันโตเต็มที่จะมีขนาดลำตัวยาวได้ถึง112เซนติเมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ20กิโลกรัมเรียกได้ว่าใหญ่เติบซึ่งขนาดฟันที่แหลมคมและใหญ่ถ้ามันได้กัดขึ้นมาผมรับประกันเลยว่ามันไม่ยอมปล่อยง่ายๆแน่นอนอันดับที่6ไอโซพอดชื่อโคตรล้ำเจ้าไอโซพอดเป็นสัตว์จำพวกคาสเตเซียนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกเกือบ1กิโลในบางครั้งลึกลงไป2กิโลยังเคยเจอมันมีขนาดลำตัว 19-36 เซนติเมตรน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.7 กิโลกรัมตัวไม่ใช่เบาๆวะเนี่ยโดยทั่วไปมันชอบกินเนื้อรวมไปถึงซากปลาที่ตายแล้วในเวลาที่มันเดินจะเคลื่อนไหวโคตรช้าลำตัวนะครับจะเป็นป้องๆดูแล้วน่าชวนขนลุกมีหนวด2เส้นที่ด้านหน้ามันทำหน้าที่คล้ายกับเรดาร์ในการตรวจหาเหยื่อแค่เรามองเผินๆนะครับก็ดูออกเลยว่าหน้าตาของสัตว์สายพันธุ์นี้มันดูดึกดำบรรพ์มากๆซึ่งมันก็มีชีวิตมาตั้งแต่300ล้านปีก่อนนู่นเนี่ยและทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าไอโซพอดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่สามารถปรับตัวได้อย่างดีเลยและที่สำคัญเลยก็คือมันเป็นสัตว์ที่มีความอดทนและอึดมากเพราะเนื่องจากมันสามารถอดอาหารได้ยาวนานกว่า5ปีโอ้มันเกินไปเปล่าเนี่ยอดได้ไงนานขนาดนี้มาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยปลาแองเกิลใต้ท้องทะเลที่ลึกลงไปแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่องไปไม่ค่อยจะถึงด้านล่างนะครับค่อนข้างจะมืดธรรมชาติจึงถือกำเนิดปลาสายพันธุ์นี้ขึ้นมานั่นก็คือเจ้าปลาแองเกิลนั่นเองซึ่งปลาสายพันธุ์นี้มันจะอาศัยในความลึกประมาณ200เมตรก็ถือว่าลึกใช้ได้ลักษณะโดยรวมจะมีหัวที่ใหญ่และฟันคมลำตัวจะมีสีเทาเข้มซึ่งจะมีเฉพาะตัวเมียที่สายเบ็ดนะครับสามารถเลืองแสงได้ด้วยการใช้แบคทีเรียล้ำอนาคตอีกแล้วสิ่งที่เลืองแสงประโยชน์ของมันก็มีเด้อโดยการใช้ล่อเหยื่อนั่นเองสภาวะด้านล่างนะครับค่อนข้างจะมืดพอมีติ่งแสงไฟอะไรหน่อยปลาส่วนใหญ่ก็จะว่ายเข้ามาพอใกล้เข้ามาปุ๊บมันก็งับกินเลยและสิ่งที่พีคที่สุดเลยก็คือเจ้าปลาแองเกิลนะครับมันสามารถกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันได้เพราะเนื่องจากกระเพาะของปลาแองเกิลสามารถยืดหดปรับเปลี่ยนขนาดไซส์ได้สุดยอดโคตรอันดับที่8หมูทะเลเจ้าหมูทะเลเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับปิงทะเลมีปากที่คล้ายกับจมูกหมูในส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรนี้สัตว์แปลกโคตรเยอะอยากลองไปดำเล่นสักครั้งนึงจังเลยในส่วนความลึกที่มันอาศัยอยู่จะลึก 1-5 กิโลลักษณะเด่นของหมูทะเลจะมีขนาดลำตัวที่อ้วนมีผิวสีชมพูสว่านแหววสามารถยืดหยุ่นได้น่าไปจับไปจิ้มจังเลยและด้านบนของลำตัวจะมีติ่งเนื้อที่คล้ายกับเส้นหนวดมันทำหน้าที่ในการหายใจรวมไปถึงใช้ในการเคลื่อนไหวด้วยและมันจะมีปากที่คล้ายกับจมูกหมูขานะครับดูอ้วนปอมจะออกแนวท้วมใหญ่คล้ายกับโดเรมอนยิ่งมองยิ่งหน้าฟัดหน้าเหวี่ยงในส่วนอาหารที่มันชอบในส่วนใหญ่จะกินซากพืชซากสัตว์ที่ปะปนในโคลนของพื้นทะเลมันช่างกินง่ายอยู่ง่ายจริงๆอันดับที่9หนอนซอมบี้ล่ากระดูกเฮ้ยขนลุกใครที่ชอบดูหนังแนวซอมบี้สัตว์ในอันดับนี้คงถูกอกถูกใจใครหลายคนแน่นอนโดยเจ้าหนอนซอมบี้ถึงแม้มันจะมีขนาดตัวที่เล็กกระจิ๋วหลิวยาวเพียง1ใน3นิ้วเองแต่มันสามารถกินกระดูกที่มีขนาดโคตรจะใหญ่ให้ลาบคาบไปมีชิ้นดีได้ซึ่งกระดูกดังกล่าวก็ไม่ใช่กระดูกของสัตว์ธรรมดาแต่เป็นกระดูกของปลาวาฬหนอนซอมบี้แม่งเล่นของใหญ่เฮ้ยเห็นเงียบๆนะครับแม่งฟาดเรียบเลยซึ่งหนอนสายพันธุ์นี้มันจะไม่มีปากและก็ไม่มีกระเพาะแล้วมันจะกินไงล่ะทีนี้หลายคนที่ฟังนะครับไม่ต้องเป็นห่วงโดยเจ้าหนอนซอมบี้มันจะสร้างกฎขึ้นมาเพื่อย่อยสลายกระดูกและใช้การดูดซึมแร่ธาตุจากโปรตีนและไขมันที่มันได้จากการย่อยสลายกระดูกและก็มีตัวช่วยจากสัตว์โลกน่ารักก็คือแบคทีเรียที่มาช่วยในการย่อยโปรตีนและไขมันนั่นเองและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนนะครับดูคลิปไปอาจจะงงว่าไหนมันคือหน้าตาของเจ้าหนอนซอมบี้กันแน่สรุปนะครับคือเจ้าหนอนซอมบี้มันจะไม่มีใบหน้ารวมไปถึงกระดูกด้วยมาต่อกันด้วยอันดับที่10กันเลยอันดับสุดท้ายแล้วอีแอมฟิพอดสัตว์ที่ไร้กระดูกสันหลัง
เจ้าสัตว์ในอันดับที่10นี้เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ค่อนข้างจะประหลาดที่เห็นก็คงต้องนึกถึงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์จำพวกปรสิตที่เข้ามาครองร่างมนุษย์โดยเจ้าสัตว์สายพันธุ์นี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลำตัวนะครับใส่กิ๊กเลยจะมีขนาดลำตัวที่เล็กนิดเดียวแต่ทว่าความโดดเด่นของมันก็คือกล้ามนะครับที่มีความแข็งแรงมากไม่น่าเชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมันจะแข็งแกร่งได้ไงอ่ะโดยที่มันนะครับสามารถใช้กล้ามนี่แหละไปบุกโจมตีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแบบไม่หวั่นเกรงเลยและตัวของมันก็มีความประหลาดอยู่มันสามารถเป็นที่รับเลี้ยงเด็กอนุบาลซึ่งหมายถึงตัวอ่อนเพื่อสืบพันธุ์ต่อไปได้ด้วยเอ๊หรือว่าสัตว์สายพันธุ์นี้มันอาจจะเป็นพวกเอเลี่ยนจริงๆก็ได้กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ตต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายและใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินฟู